ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของปีนี้แล้วนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่9มกราคมนะคะซึ่งรายการของเราค่ะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากในแง่ของสาระภาคพยากรณ์แล้วก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับตอนนี้หลายคนก็คงจะพอทราบนะพี่น้องของเราโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาอุทกภัยครับค่ะเราก็เห็นภาพข่าวทุกๆวันนะคะก็ยังมีอย่างวันนี้นะคะก็มีพยากรณ์จากกรมอุตุนะคะว่าจะมีฝนตกนะคะรวมถึงมาถึงบ้านเราด้วยถึงกรุงเทพถึงภาคกลางด้วยนะคะในวันนี้ก็พี่น้องทั้งประเทศนะคะก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะแต่พี่น้องภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใช้เรือในการโดยสารแล้วนะคะซึ่งที่อยู่อาศัยบางพื้นที่นั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ใช่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะคะอย่างกรุงเทพของเราก็เคยเจอน้ำท่วมเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่านะคะแต่เราเข้าใจนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าการทำมาหากินเนี่ยช่วงนี้บางแห่งก็ต้องหยุดโรงเรียนนะคะหยุดงานไปนะคะก็แน่นอนส่งผลกระทบถึงรายได้ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเอาแค่ช่วงที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมขังเนี่ยก็ว่าแย่แล้วแต่ความจริงมันไม่จบแค่นั้นหลังจากน้ำลดปัญหาก็มีต่อเนื่องในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะทางรายการของเรานะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือนะคะ ร่วมมือกันเราก็เลยจัดกิจกรรมนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22มกราคมก็ไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการจะนำเงินที่ได้เนี่ยไปมอบให้กับไปช่วยเหลือกับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะซึ่งเราจะจัดกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลนะคะโดยอาจารย์พรพลซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดรับนะคะในการลงทะเบียนที่จะให้เพื่อนๆแฟนรายการทุกคนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วมาดูดวงซึ่งสตูแห่งนี้ใช่แล้วนะคะที่บางใหญ่นะคะจะตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งหลายคนน่าจะว่างก็เราเองก็อยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับที่ส่งถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะก็อย่างปีที่แล้วเราจัดงานพยากรณ์การกุศลก็คือนำค่าครูทั้งหมดเนี่ยไปบูรณะนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมปีนี้ก็เปิดศักราชใหม่นะครับใครอยากที่จะตรวจดวงชะตายินดีครับแล้วก็ค่าครูทุกบาททุกสตางค์เราเองก็จะนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคอยฟังการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการรวมถึงการเปิดรับลงทะเบียนครับค่ะวันนี้เตรียมตัวรอไว้เลยนะคะพรุ่งนี้ก็แปดโมงครึ่งนะคะก็เปิดหน้าจอโทรทัศน์ขึ้นมานะคะชมรายการของเราแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะลงทะเบียนก็ต้นปีแบบนี้นะคะมาเช็คดวงชะตากันนะคะแล้วถือว่าได้ทำบุญนะคะช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนทางภาคใต้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะถึงแม้ว่าจะท่วมหนักนะคะแต่ว่ายังมีรอยยิ้มนะคะจากน้องๆแต่แพรคิดว่านะคะคนใต้เนี่ยน่าจะชินกับเรื่องของทะเลเรื่องของน้ำนะคะก็เลยบางคนนะคะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะเรามีคลิปวิดีโอนะคะของน้องๆเนี่ยมาให้ดูกันด้วยไปดูกันเลยค่ะI don't know.
เป็นอย่างที่แพรบอกฮะเป็นมุมเล็กๆน่ารักนะของว่าที่ผู้ประกาศสาวตัวน้อยนะสองคนนะครับน่ารักมากในโซเชียลนี่ก็หลายคนเข้ามาชื่นชมนะครับค่ะน้องก็ออกมาเตือนด้วยนะคะเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็น้ำท่วมเยอะขนาดนี้น้องบอกเกือบ2เมตรโอ้โหท่วมหัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่22มกราคมแล้วพรุ่งนี้เรามาเริ่มลงทะเบียนกันนะคะในวันนี้หนังสืออีกหนึ่งเรื่องนะคะ3เล่ม3ท่านเหมือนเดิมนะคะเราจะแจกถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะก็จะเหลือทั้งหมด6เล่มวันนี้3พรุ่งนี้3นะคะก็หนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตค่ะปี2560นะคะก็มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้โชคดี3ท่านนะคะก็ส่งให้ถึงบ้านฟรีเลยนะคะโดยอาจารย์ธนกรสิทธิ์เกษมค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับแล้วก็อดีตเป็นนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถึง7สมัยหนังสือเล่มนี้ใช้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับจะมีคำพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีจัดแบ่งตามเดือนเลยนะคะ12เดือนมีเลิกงามยามดีนะครับมาบอกกล่าวตลอดทั้งปีและที่สำคัญครับจะมีในเรื่องของเคล็ดลับในการแก้กรรมตลอดจนในเรื่องของการรวบรวมพระคาถาที่สำคัญในการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับค่ะ3เล่มด้วยกันนะคะกติกาง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่กดโทรศัพท์มือถือนะคะส่งเป็น SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606หรือท่านใดนะคะอยากจะร่วมลุ้นด้วยนะคะอยากจะฟังคำพยากรณ์ด้วยนะคะมีปัญหาอะไรอยากจะถามอาจารย์พรพจน์ก็ส่งเข้ามานะคะเป็นคำถามส่งมาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะ422-1606นะคะรวมถึงสายสดค่ะเราจะพูดคุยกันที่ช่วงหน้านะคะ024960493-4นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจันทร์ที่9มกราคม2560ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน2นักษัตริย์ยังคงเป็นวอกอยู่นะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำขอให้ตั้งใจนะครับแนวโน้มภาพรวมถือว่าดีนะหยิบจับอะไรก็สำเร็จสมปรารถนาเงินทองสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับวันนี้สายป่านยาวสภาพคล่องมีมากพอที่จะช่วยเหลือคนใกล้ชิดหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่เขาบอกว่าอย่าเพ้อฝันนะไม่ว่าจะทำอะไรขอให้คิดถึงความเป็นไปได้ในลำดับแรกครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ก็เสริมในเรื่องของความหนักแน่นนะโดยเฉพาะการเข้าหาคนพิเศษสีส้มครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้เซฟหน่อยในเรื่องของการเงินการลงทุนหมายรวมถึงการเสี่ยงดวงถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียอันนี้ท่องไว้ความรักต้องระวังอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเรื่องรักก็ได้หรือใครที่มีคู่ครองคนรักวันนี้ตัวคุณและคนพิเศษก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยสุดท้ายในเรื่องของการทำงานต้องมีความชัดเจนนะครับอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจสีที่ถูกชะโลกค่ะฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับสีชมพูต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนมีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักลิ้นกับฟันนะเป็นเรื่องปกติแต่คนที่กำลังทำคะแนนวันนี้อย่าได้ชะล่าใจอาจจะมีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มนะครับเงินทองถ้ามีโอกาสได้บริจาคให้ทานแบ่งปันมากน้อยตามกำลังวันนี้เด่นในเรื่องของการสร้างทานบารมีครับสุดท้ายหัวใจอย่าหูเบาเวลาได้ยินได้ฟังอะไรต้องมีการตรวจสอบระวังจะเข้าใจผิดกับคนรอบข้างและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้สีเขียวนะฮะเสริมเรื่องงานต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่ามีทิฐินะครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปเขาบอกคนเรายิ่งแก่ตัวเนี่ยยิ่งลงยากเงินทองสำรองไว้หน่อยมีโอกาสต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเดินทางยวดยานพาหนะมากเป็นพิเศษส่วนความรักวันนี้เน้นไปที่คนโสดครับขวนขวายเข้าหานำเสนอสร้างโอกาสได้ทั้งนั้นและสีที่ถูกชะโลกค่ะดูรวมๆแล้วต้องมีเสน่ห์นะครับวันนี้สีดำ
มาเป็นเพลงเลยนะคะต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนใช้จ่ายต้องอดออมการลงทุนต้องรู้จักในเรื่องของจังหวะจะโคนความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจระวังจะห่างเหินภาพรวมในเรื่องของการทำงานถือว่าดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการดิวการติดต่อจะได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจมาแล้วนะคะราศีที่ถูกโชคค่ะวันนี้อดออมจังหวะในเรื่องการลงทุนสำคัญสีม่วงฮะต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการทำงานวันนี้จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดนะครับการออกตัววันนี้ต้องเน้นหน่อยหรือแม้กระทั่งใครทำงานมาสักระยะหนึ่งเวลาเกิดปัญหาก็ให้สอบทานกลับไปหาสาเหตุที่แท้จริงเงินทองวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยสบายใจกว่าครับไม่ต้องมานั่งคาดเดาความรักหัวใจราบรื่นลงตัวครับคนมีคู่วันนี้อย่างน้อยได้เริ่มจากความเป็นเพื่อนและสีที่ถูกโชคค่ะสีน้ำเงินนะครับวันนี้ต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้ด้านดีคือมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าทำเป็นไฟไหม้ฟางนะครับต้องมีความต่อเนื่องสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งนะครับวันนี้หากคิดการใหญ่อาจจะต้องยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมหัวใจวันนี้ก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีมีโอกาสสะดุดหรือเดินต่อไม่ไหวและวันนี้กรกฎก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับและสีที่ถูกโชคค่ะเดี๋ยวผมเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มต่อกันที่ชาวราศีสิงค์ค่ะ17กันยายนถึง16ขออภัยครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ความรักหัวใจต้องกล้ากล้าวงเล็บในสิ่งที่ถูกนะฮะต้องกล้าต้องเร็วแล้วก็สำคัญในเรื่องของการสื่อสารต้องมีวาทศิลป์นะฮะวันนี้อย่าพูดตรงจนเกินไปการลงทุนให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยๆเก็บหอมรอมริบแล้วจะดีส่วนหัวใจวันนี้หัวใจต้องแข็งแรงครับในแง่ของการทำงานหัวใจต้องเข้มแข็งผิดพลาดอย่าเพิ่งถอดใจครับใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามราศีที่ถูกโชคค่ะก็อีกหนึ่งราศีวันนี้ฮะเสริมเสน่ห์หน่อยกับสีดำต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากๆนะครับจะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายได้เองไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลลักษณะงานหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องไม้เครื่องมือแต่เงินทองวันนี้ไม่เด่นการลงทุนตัดสินใจยากรักพี่เสียดายน้องและที่สำคัญระวังปัญหาเรื่องเอกสารทางการเงินหัวใจระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับคนมีคู่ส่วนคนโสดวันนี้ระวังอย่าไปแย่งรักของชาวบ้านเขาสีที่ถูกโชคค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับวันนี้การเน้นม่วงครับต่อกันที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพูดอยู่เสมอครับคิดก่อนทำทีหลังไม่เกิดประโยชน์เพราะวันนี้วัดกันที่ความเร็วการเข้าถึงอันนี้ผมหมายถึงในเรื่องของการทำงานครับเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทวันนี้ได้ไม่คุ้มเสียแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักมากจนเสียเวลาคนคิดมีคู่วันนี้ก็ต้องรักตัวเองให้เป็นแต่วันนี้ตุลฝากระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับและสีที่ถูกโชคค่ะให้หาสีหวานๆเข้ามาสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายกับเน็คไทนะครับแหวนผู้หญิงล่ะผู้หญิงกำไลกระเป๋าสร้อยข้อมือนะคะเป็นโบเป็นอะไรก็ได้รองเท้าก็ได้นะคะสีชมพูนะสำหรับชาวราศีตุลต่อกันด้วยละชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานพยายามเข้าหาผู้ใหญ่แล้วดีหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากคนที่เขามีฝีไม้ลายมือก็ใช่ส่วนเงินทองก็ใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้าที่บอกว่าถ้าผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะเริ่มใหม่ภาษานักลงทุนอาจจะหมายถึงการคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนก็ใช่ดีสำหรับคนโสดในเรื่องของความรักแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนมีคู่เพราะมีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนใหม่และสีที่ถูกโชคค่ะวันนี้หนักแน่นหน่อยนะครับสีส้มและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้อะไรที่ใครว่ายากอยากให้ขันอาสานะครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายวางแผนให้ดีๆทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุนวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดระวังหมุนไม่ทันหรือมีภาระเพิ่มหัวใจวันนี้ไม่สำคัญนะโดยเฉพาะคนโสด
และสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมภาพใหญ่นะครับกับสีน้ำตาลค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันอีกครั้งนึงนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะMiracle Channel TV นะคะรวมถึงรับชมเราทางไลฟ์สดในช่องทางนี้ก็ได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกัน024960493 024960494นะคะรวมถึง SMS และร่วมลุ้นหนังสือ3เล่มนะคะ3ท่านด้วยการพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดนะคะและคำถามที่อยากจะถามใส่มาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ